วนดราม่าไร้มารยาทแพ้แล้วผ่านนี่นาไม่ยอมจับมือโค้ชเกาหลีใต้จากโอหังหลังบุรีรัมย์เอาชนะขึ้นรองจ่าฝูงบอลถ้วยเอเชียอีลิตคว้ารางวัล3ล้านในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟ่าเดย์ยืนยันแล้วเดือนพฤศจิกายนอุ่นเครื่อง2นัดหนักนัดเบานัดแต้มพุ่ง 6.51 คะแนนฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งส่วนของจริงไทยครองตลาดเจ้าบอลอาเซียนทั้งสโมสรทั้งนักเตะหมูราคาแพงระยับสมราคาจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับขอไปทีมชาติไทยก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราทำผลงานคว้าแชมป์คิงส์คัพครั้งที่50โดยการเอาชนะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอาชนะซีเรียมาได้นะครับตอนนี้เราก็วางโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันครั้งนี้จะเล่นกัน2แมตช์นะในช่วงระหว่างวันที่11ถึง19พฤศจิกายนนะครับสำหรับโปรแกรม2นัดเนี่ยอิชิอิเขาก็รีเควสไว้แล้วนะครับขอหนักนัดนึงแล้วก็เบานัดนึงแต่ไอ้ที่สาเหตุที่จะต้องเบาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะว่าเยเมนเนี่ยเขาไม่มาเขาตัดสินใจยกเลิกนะครับด้วยเหตุผลของเขาเนี่ยทำให้เราหาทีมไม่ทันนะพูดตรงๆเลยนะครับเกมแรกทีมชาติไทยจะเจอกับเลบานอนอันดับที่114ของโลกนะครับสรุปแล้วเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับเจอเลบานอนก่อนและนัดที่2เนี่ยเจอกับลาวนะครับอันดับ187ของโลกเอาตรงๆนะฮะคือเจอกับลาวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะทำผลงานได้ดีมันแทบจะวัดอะไรได้ยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าอ่ะในเมื่อสถานการณ์บีบบังคับหาทีมยากมันก็อาจจะต้องมาเป็นชอยนี้นะครับเตะกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตวันที่17พฤศจิกายนนะครับโดยสมาคมฟุตบอลของทั้งสองชาติได้รับการตอบรับนะครับในการเดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองและที่สำคัญเกมนี้นะครับเป็น FIFA International A Match เช่นเคยมีการนับคะแนน FIFA Ranking ในเทียร1นั่นเองนะครับสำหรับเกมดังกล่าวมีถ่ายทอดนะครับทางช้างศึกนะครับแล้วก็ Facebook YouTube เช่นเคยนะครับส่วน2เกมนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไทยเนี่ยทำได้ทั้ง2แมตช์ก็คือเก็บ6แต้มเต็มเนี่ยเราจะมีค่าสัมสิทธิ์หรือว่าแต้ม FIFA World Ranking เนี่ยบวกทะลุขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่เราต้องเร่งเก็บสะสมแต้มให้ได้เยอะที่สุดแล้วครับแน่นอนครับการชนะเลบานอนนะฮะก็เราจะได้บวกมาประมาณสัก 4.39 คะแนนนะครับแต่มันจะมีผลนะถ้าหากเราเสมอเนี่ยหรือว่าแพ้เราก็ลบอยู่เหมือนกันนะถ้าเสมอลบนิดเดียวครับลบ 0.61 อันนี้คือเสมอแต่ถ้าแพ้ลบ6เลยนะครับขณะที่เจอกับทีมชาติลาวนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราจะบวก 2.12 ครับถ้าเสมอลบ 2.88 โอ้โหอย่างโหดแล้วก็ถ้าไทยแพ้ลบ 7.88 เลยนะครับแต่แน่นอนล่ะครับก็มีคะแนนบวกดีกว่าไม่ได้แข่งเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอิชิอิก็บอกแล้วอ่ะอย่างน้อยต้องมี2แมตช์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับก็มาตลอดนะครับไปติดตามได้นะฮะขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากทีมชาติไทยตอนนี้ฟุตบอลไทยนี่โอ้โหกระแสดีมากครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยอมรับเลยครับว่านี่คือโคตรทีมยอดทีมของบ้านเราไปแข่งในถ้วยเอเชีย ACL Elite ครับโค่นแชมป์เคลีก5สมัยโปฮังสตีเลอร์ได้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับแบบเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยออกสตาร์ทมาบุรีรัมย์เขาอาจจะไม่ได้ใช้นักเตะทางด้านของต่างชาติเนี่ย 100% นะมีนักเตะไทยสัสลักษ์ธีรธรแล้วก็สุภชัยเนี่ยลงด้วยนะครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยพอมันคับขันขึ้นมาเราได้เห็นครั้งแรกเลยนะเราไม่เคยเห็นบุรีรัมย์ทำแบบนี้เลยนะครับนั่นคือการใช้นักเตะต่างชาติลง 100% ครับโอ้โหกดมันให้ทำเราก็ใส่เต็มที่ครับเราต้องการ3แต้มนะครับบุรีรัมย์แล้วพวกเขาทำได้นะครับตอนนี้บุรีรัมย์เนี่ยอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับ ACL Elite แล้วครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมานี่รับทรัพย์แล้วครับโอ้โห5-600ล้านนี่สุดๆเลยนะครับครึ่งพันล้านนะครับโอ้โหนี่ฝันไกลแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตามองหลังเกมคือผมมองว่ากุนซือของเกาหลีใต้เนี่ย
โอ้โหเสียมารยาทไร้มารยาทนะครับคือเรียกได้ว่าไม่โอเคขณะที่แฟนบอลของเกาหลีใต้ก็บอกเลยนะครับว่าเกมนี้ทำไมมาแพ้บุรีรัมย์โอ้โหอัปยศเกาหลีใต้แชมป์เคลีกอะไรประมาณนั้นคือคอมเมนต์เนี่ยเดือดมากนะแต่จังหวะที่มันเดือดจริงๆเนี่ยครับก็คือตอนที่ออสมาเนี่ยเขาเข้าไปขอจับมือเหมือนมันจะมีดึงๆฉุดๆยื้อๆยังไงไม่รู้ครับกุนซือเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้อยากจับมือด้วยอารมณ์ทำนองนั้นนะครับพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าออสมารอสเนี่ยโอ้โหหัวร้อนนะครับเดือดนะครับเพราะว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ทำสัญญาณแบบเหมือนไม่สนใจอ่ะแบบเฮ้ยกูไม่อยากคุยด้วยกูไม่อยากสนทนาด้วยนะครับไม่รู้ไปโมโหอะไรนะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นประเด็นนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันค่อนข้างเสียมารยาทนะครับคือบอลแพ้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะทำตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยครับเนี่ยครับโค้ชต่างชาติเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณบอลแพ้แต่คนไม่แพ้นี่หว่านะฮะมันก็เดือดเป็นธรรมดาอ่ะแต่อย่าไปสนใจครับตอนนี้เนี่ยทีมบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วเก็บ3แต้มได้2นัดติดในฟุตบอลทั่วใหญ่เอเชียสุดยอดนะครับแล้วมันก็ไม่แปลกเลยที่มูลค่าของนักเตะของบุรีรัมย์เนี่ยมันจะพุ่งสูงขนาดนี้ครับจากการอ้างอิงของ Transfer Market ช่วงนี้จะเห็นนะครับว่ามีมูลค่าลีกไทยสูงสุดมูลค่าสโมสรไทยสูงสุดนะครับแล้วก็มูลค่านักเตะไทยสูงสุดนี่ออกมาแล้วนะครับก็ล่าสุดเลยเนี่ยจากการประเมินแล้วกันนะครับราคานะครับวาลูนะครับหรือว่ามูลค่าของนักเตะเนี่ยว่าใครแพงสุดก็มันจะมี2คนที่แพงสุดเท่ากันนะครับหนึ่งในนั้นครับก็คือนักเตะจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือกิลเยเม่บิสโซลี่นะครับบิสโซลี่เนี่ยราคา 1.8 ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ65ล้านบาทคว้ามงกุฎเป็นนักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งคุณค่ามูลค่ามากที่สุดนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็เท่ากับทางด้านของกองกลางชาวดัตช์ของไลออนซิตี้เซลเลอร์นะครับหรือว่าบาร์ดรัมเซลานั่นเองนะครับจากสิงคโปร์นะขณะเดียวกันครับลูคัสคริสปิมนะครับสุประชัยใจเด็ดก็มูลค่าเท่ากันนะครับอันดับ 3-4 ก็หรือว่า2ร่วมแล้วกันนะ43ล้านบาทนะครับ 1.2 ล้านยูโรนะครับคริสปิมนี่เอาจริงมูลค่านี่อันเดอร์เรทมากๆขณะที่สุภชัยใจเด็ดก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่มูลค่าสูงสุดและในขณะนี้นะครับรองลงมาก็เป็นชนาธิปสงกรสินนะครับอยู่ที่36ล้านบาทนะครับมาเตียสวากัส36ล้านเฟดดี้อาวาเรส36ล้านนะครับลูก้าอาสิตนะครับจากแบงคอก36ล้านนะครับอีกอร์เซเกเยฟตอนนี้ก็มูลค่าอยู่ที่1ล้านเหรียญหรือว่า36ล้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยมาจาก Lion City Seller นะครับ 0.9 ล้านนั่นเองนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนักเตะไทยติด8อันดับอะนะครับจากสโมสรไทยนะครับส่วนสิงคโปร์มี2อันดับไม่มียาโฮดารุตาซิมเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการประเมินมูลค่าแล้วกันนะครับจากตลาดซื้อขายนะครับก็เอาเฮเบาเบานะครับอย่างน้อยมาจากบ้านเรานั่นเองครับเรามาดูกันที่ทีมชาติไทย U17 กันบ้างนะครับประเดิมสนามเนี่ยวันนี้แล้วนะครับก็จะลงแข่งขันนัดแรกนะครับในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในศึกคัดเลือกฟุตบอลโซนเอเชียนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในรอบสุดท้ายอ้าววันนี้เนี่ยเราคุยกันมาหลายอย่างแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยนั่นก็คือกฎและกติกาในการแข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งมีการเปิดเผยออกมาจากที่ประชุมแล้วนะครับว่าการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยนะครับกฎระเบียบจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในสายของเราประกอบไปด้วยไทยอินเดียบรูไนเติร์กเมนิสถานพร้อมด้วยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ได้เปิดเผยมาเรื่องสีเสื้อมีทุกนัดเลยนะครับเราวางแผนกันไว้แล้วว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสีเหลืองในเกมนี้นะครับก็คือเกมแรกนะครับส่วนนัดที่2ครับเราเจอกับบรูไนเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้สีแดงผู้รักษาประตูสีเขียวนะครับในการเจอกับบรูไนนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกเนี่ยเราจะกลับมาใช้ชุดสีน้ำเงินแล้วก็ประตูเนี่ยสีเหลืองในเกมที่จะพบกับอินเดียนั่นเองนะครับซึ่ง3แมตช์นี้เนี่ยเราจะมีใส่ซ้ำกันก็คือนัด1แล้วก็นัด3ส่วนเรื่องของระเบียบการแข่งขันหลายท่านไม่รู้นะครับเอารู้ซะหน่อยจะได้แบบดูบอลแล้วเข้าใจนะครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมด5คน
และเปลี่ยนได้3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งนะครับช่วงพักครึ่งเนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับในกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเขาเรียกว่าคอนคัชชันเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนตัวฟรีได้โดยอีกฝ่ายก็จะได้สิทธิ์เปลี่ยนตัวเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญข้อนี้นะครับการแข่งขัน U17 ปีรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียไม่มี VAR เอามาให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหาไม่มี VAR ให้ดูนะครับฟาวแล้วฟาวเลยแล้วไม่มีแบบเอ้ยยืนดูถ้าหากกรรมการไม่เป่าไม่รีเพย์นะครับอันนี้สำคัญจริงๆครับในกรณีผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนจากการแข่งขันนัดถัดไปทันทีนะครับหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบก็แบนนัดต่อไปทันทีนะครับในการแข่งขันของกลุ่มเนี่ยหากมี2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันนะถ้า2ทีมคะแนนเท่ากันในกลุ่มเนี่ยจะดู head to head นะครับก่อนดูประตูได้เสียเพราะฉะนั้นแล้วการเจอกันก็สำคัญนะครับฟุตบอลรายการนี้ครับจะนำทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายทันทีนะครับและหาอีก5ทีมที่เป็นรองแชมป์ของกลุ่มนะครับที่ผลงานดีที่สุดเนี่ย5จาก10กลุ่มแล้วก็จะมีการตัดผลการแข่งขันด้วยนะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยทีมมันไม่เท่ากันนะครับตัดผลการแข่งขันของทีมอันดับ4แล้วก็5ทิ้งออกไปในแต่ละกลุ่มถ้ากลุ่มไหนมี5ทีมเนี่ยตัดอันดับ4และอันดับ5ออกเพราะฉะนั้นไอ้2เกมนั้นไม่มีความหมายเลยนะโอ้โหโหดจริงๆไอ้การตัดทีมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่โหดโหดนะครับสำหรับ U17 ของเรานะครับก็แน่นอนครับเวลาในการแข่งขันทุกนัด 2 ทุ่มนะครับห้ามพลาด23 25 27ตุลาคม 2 ทุ่มนั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปได้ดีนะกระแสดีมากนะครับทั้งมูลค่าทีมมูลค่าลีกนะครับแล้วก็โอ้โหหลายๆอย่างทีมชาติไทยก็อันดับเนี่ยพุ่งทะยานนะครับเตรียมนะครับที่จะเป็นคู่แข่งนะครับในโถ2ของหลายๆทีมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าทีมไหนก็แล้วแต่ในโซนเอเชียเนี่ยครับแต่หนึ่งในทีมที่น่าโฟกัสเลยว่าไทยจะเบียดได้ไหมเพราะมันใกล้เคียงกันนั่นก็คือทีมชาติจีนแหละครับแต่ตอนนี้เนี่ยไทยขึ้นแต่จีนน่ะขาลงเพราะว่าล่าสุดผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากูรูฟุตบอลจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในวงการฟุตบอลเอเชียเนี่ยจีนเนี่ยตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดลงนะครับเพราะอะไรครับซุนจีไห่ครับนักฟุตบอลจีนเนี่ยก็เคยออกมาให้เหตุผลนี้นะครับว่าตอนนี้มันเข้าสู่ความย่ำแย่ของวงการฟุตบอลจีนนะครับเพราะว่าอะไรครับซุนจีไห่กองหลังชาวจีนเนี่ยก็เคยเล่นให้กับแมนซิตี้ไงก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ในความนิยมมันลดลงอย่างมากเลยนะครับก็ออกทางซีน่าสปอร์ตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่านะครับประชากรเนี่ยเป็นพันล้านแต่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จนะอย่างบางชาติเนี่ยในย่านอาเซียนเนี่ยอย่างไทยอย่างอินโดอย่างเวียดนามอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีความประสบความสำเร็จพยายามจะพุ่งขึ้นแต่ทีมชาติจีนมีพลเมืองเยอะมันไม่ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสอนฟุตบอลซึ่งเขาบอกว่าการที่จะสร้างระบบฟุตบอลเนี่ยในทุกระดับชั้นให้มันครอบคลุมเนี่ยมันทำได้ยากไม่ว่าจะเริ่มจากมหาลัยโรงเรียนนะครับไฮสคูลใดๆก็แล้วแต่คือมันจะต้องปลูกฝังความรักกีฬาฟุตบอลและฝึกฝนอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับให้เยาวชนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยการที่คุณจะมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของคุณได้นะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าคุณมาเล่นบอลเนี่ยคุณจะได้รับประกันเลยว่าคุณจะมีเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาต่อไปในอนาคตและที่สำคัญคือดูแลเลี้ยงครอบครัวได้นะครับถ้าหากว่าทำได้แบบนี้เนี่ยความป๊อปปูล่าในวงการฟุตบอลของจีนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งพอดูแบบนี้แล้วผมว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับคือคนเตะบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเยอะเพราะว่าเตะไปก็ไม่เก่งนะฮะเตะไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยทางจีนเจอปัญหานี้อยู่มันก็เลยสวนทางกับชาติอื่นๆไงนะครับเพราะว่าชาติอื่นๆเนี่ยเขาก็อยากเล่นบอลอยากพัฒนานะครับแต่ของจีนเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนมองว่าเล่นต่อไปก็อาจจะไม่สามารถไปไหนได้ไกลเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้เพื่อให้คนเนี่ยหันมาสนใจและยกระดับกีฬาฟุตบอลในประเทศจีนนั่นเองนะครับอ่ะ
นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าไม่เร่งเครื่องเดี๋ยวโดนไทยแซงขึ้นมาแล้วจะร้องไม่ออกนะครับพี่จีนอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด